ไทยแลนด์อ๋อดูแต่ละคันแกงโป่งแกงโป่งเข้าไปด้วยกันกรุ๊ปเล็กนะฮะเพราะว่าจะบอกว่ามีหลายกรุ๊ปนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับผมเจอกันพรุ่งนี้อีกทีนี่ครับบรรยากาศเราอยู่ในงานเรโทรครับว่าแบบแล้วอันนี้ก็คือทีมไทยแลนด์ที่มานะครับอารมณ์เหมือนรถซิ่งขึ้นตึกอ่ะนี่แล้วก็จะไม่รู้แล้วว่าเราจะถ่ายตรงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเดินเก็บบรรยากาศสวยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเจอรถเฟี้ยวๆแล้วเดี๋ยวถ่ายให้นะครับไทยแลนด์จะประมาณนี้อันนี้ว้าวนี่คือแผ่นแดมทีแผ่นแดมราคาเขาอยู่ไหนเจ้าสำนักแผ่นแดมมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวจัดSG Retro Car โอ้โหแต่ละคันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่เคยเห็นในใครน้อยอ่ะน้อยที่จะเห็นพวกคาเมโร่พวกอะไรอย่างงี้นะแต่ดิแต่ละคันโหคันนี้แซ่บสวยว่ะไม่เคยเห็นเลยนี่เปิดหลังคาด้วยภายในครับสวยจัดไปก่อนเลยแม่งเยอะไปหมดสิงคโปร์เชียงรายอะไรรถไทยโอ้ยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเรียงคันดีกว่าเดี๋ยวเราขอเดินให้ครบๆก่อนนี่ทางมีอะทางมีอีแปดหกมีสกายไลน์อาร์สามสิบกันแล้วเนี่ยฝั่งนี้เป็นดาวลูกไก่ครับดาวลูกไก่สวยจัดเดินดูไปพร้อมๆกันดีกว่าก็เป็นดาวลูกไก่นะครับสวยจัดคอแดง EJ โอ้โหเทอร์โบใหญ่มากคันนี้ต้องมีอะไรแน่ๆได้ได้ว่าผมได้ไม่รู้เกี่ยวกับ STI ของเขาสวยจัดละคันนะครับผมมาเดินดูไปเลยโอ้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 ยคอขาวด้วยคันนี้โอ้โหเทอร์โบเวนเกตแย่หลักออยขนาดนี้สุดจัดเดโทตรงไหนครับนี่เบรกแบมโบ4พอร์ตมอเตอร์บ็อกไม่ใช่มอเตอร์บ็อกตอนนี้แต่อันนี้โปรตอนนะฮะโปรตอนเป็นเครื่อง 4D63 วางกันได้นะครับ
เอาเรื่องวะอีโวเยอะเหมือนกันนะครับที่นี่พูดจริงอีโว7 8แวนวากอนมาหมดเลยนะฮะก็จะเป็นวัยรุ่นหมดนะครับโรลลิ่งอาร์ลิซินเวียเหมือนจะบอกว่าไม่ใช่เว้ยลิซินเวียรถมาเลยนะครับนี่นี่ก็จบไปแล้วโซนนะอี30คันนี้ดีกว่าครับ Lincent Auto Detailer อันนี้ล้ออยู่ที่400ออฟเซ็ตค่อนข้างลึกนะครับเดตอนดึงโป่งมาอันนี้โป่งเป็นโป่งไฟเบอร์นะโป่งไฟเบอร์ชุดแต่งเป็น M2 หางหลังเป็นอีหยังวะนี่รถมาเลยสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นไฟท้าย3ชั้นนะครับ E30 Worldwide ขออนุญาตดูข้างในนิดนึงนี่เป็นวงเบาเล็กเกียร์เป็นอะไรบอกว่าคอนโซลดีอยู่นะไฟธรรมดาปกติแต่แบบรถทำทรงมันก็สวยดีนะครับคันนี้สุดยอดมากครับอีสันมาต่อที่คันข้างครับคันนี้เหมือนล้อ SSR เลยยาง R ตอง8ครับ SSR โคตรสวยว้าววันนั้นเทคมีโฮมขายด้วยนะครับมากัน3คันนะครับสำหรับคันนี้ก็ E30 Coupe ชุดแต่ง N2 เหมือนกันนะครับล้อ BBS อันนี้จะล้อใหญ่หน่อยล้อขอบ17ใช่มั้ยตัวนี้นะฮะโผล่ข้างในคือข้างในเหมือนเป็นเกียร์ออโต้เลยนะฮะแต่เป็นเกียร์ธรรมดาครับผมพวงมาลัยเปา M นะครับสวยมากครับสำหรับแก๊งนี้นะฮะเครื่องยาวอ่ะมันคือชื่อแต่ที่เนี่ยไม่ได้ยาวนะ60มันจะเป็นเครื่องเดียวกับพวกเทนเวลลี่อ๋อพวกเทนเวลลี่อันนี้เขาทำพวกเวเบอร์มาด้วยใช่ไหมสภาพเงี้ยในเมืองไทยขายกันเท่าไหร่ราคามันบอกไม่ได้เลยว่าเห็นอ่ะแพงๆก็6 7แสนโอ้ย6 7แสนเลยเหรอใช่ไม่ถึงขึ้นไปว่าอันนี้ปีอะไรโอ้โหไม่มั่นใจหรือเปล่าอันนี้สวยมาก30C210 ให้ดูข้างๆครับอันนี้ใส่ยาง195555นะครับนี่เป็นไงสวยปะโอ้ยใส่ล้อวาตาด้วยแล้วเป็นล้อแบบคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยคือกดถุงลมลงได้นะ RTD Skyline ที่โอ้ยไอ้นี่แพงพวกนี้แพงหมดเลยแพงมากแพงสวยมากครับคันนี้Skyline 4210เครื่อง L 60นะครับนี่ครับบรรยากาศในรถของคาเค้านะครับโอ้โหโคตรสุดขับมาได้สุดยอดสุดจัดนะฮะดูเบาะฮะแล้วผมนั่งนี่อื้อยากให้เห็นจริงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะเห็นไหมโคตรเท่เพื่อนเท่จัดโอ้โหโชว์หน่อยนะว่านี่ตอนนี้คนดูเยอะมากต้องโชว์นะครับโชว์ไฮโดรลิกเหยียบรถไม่ใช่ไฮโดรลิกตกใจแน่นอนว้าวโคตรฝันเป็นเซนจูรี่ V12 นะครับวางในตัว Skyline R34 GTT นะครับโอ้โหสุดยอดสุดจัดนะไม่ใช่ GTR แล้วเป็น GTTเป็น CTT นะครับเป็นฟลอริดาด้วยโหสุดยอดมากครับคันนี้คนเยอะมากเราต้องดูวิ่งครับดูวิ่งนี่ครับคันนี้เป็น Mitsubishi แต่ว่าเป็นเครื่อง SR นะครับ SR Turbo
ว่าสังเกตว่ามันจะค่อนข้างเงาพอสมควรเลยเพราะแบบเขาทำสไตล์อาหรับนะฮะโมเดล A1721A SR20 Turbo โอ้โหสุดยอดโคตรเท่ดูทรงเขาแบบว่าทรงค่อนข้างซิ่งเหมือนกันนะล้อนี่เหมือนแบบดิฟเลยอ่ะถ้าดูข้างหลังตีกล่องทำแบบนี่อยู่แล้ว800 GSR นะครับคันนี้สวยจัดภายในนี่น่าจะเลี่ยมๆเลยเออข้างในเลี่ยมจริงแม่ใจขอเปิดได้ไหมล็อกอยู่นะฮะสวยมากนี่คันนี้เป็น Mitsubishi Lancer 9168นะครับน่าสวยมากเลยมีติดในนี้ด้วยตาของญี่ปุ่นนะครับดูฟิตเมนต์รถฮะสวยมากคันนี้โคตรสวยเลยมาเจอกับอีกคันที่เราก็ไม่ค่อยจะเห็นนะครับในประเทศไทยเท่าไหร่นะครับคือคาริน่านะฮะตัวนี้เป็น GT4 ด้วยนะครับขับ4นะฮะจะเป็นตัวแวนเหมือนพวกซูบารุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งขออนุญาตดูภายในนิดนึงนะฮะภายในเป็นเกียร์ดีหมดเป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยมากแต่ว่าคันนี้เด็ดๆเลยอยู่ที่เครื่องกับพวกล้อเบรกอะไรเงี้ยดูล้อก่อนล้อเนี่ยเป็น RS5SS Super Speed นะครับเบรกเป็น Bambo 4 Hot นะตัวนี้เป็นเครื่อง 3S นะครับผมคือห้องเครื่องเนี่ยเนียนมากนะครับอารมณ์เหมือนแบบพวกอาหรับเลยนะครับของเต็มแล้วนี่ครับ Racing Development Core Intake นะครับคิดไทเทเนียมนะครับของเทอร์โบเนี่ยขอญาติดาวว่าเป็น Precision นะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าขอเทอร์โบเป็นการเลทครับแต่ว่าทำสีไดเงามานะครับคอไอเสียเนี่ยเป็นพ่นเซรามิกมาแล้วเซรามิกสวยมากนะฮะมาดูพาร์ทข้างหน้าครับผมสุดยอด 3S GT ตัวแวนดูข้างเนี่ยสวยโคตรแล้วบอกเนี่ยเป็นคาโร่นี่เป็นตะข่ายด้วยนะครับเป็นรถเบรคดูจากด้านข้างรถเต็มมากนะฮะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยโอ้ใช้งานได้สุดยอดมากมันรถพ่อบ้านใจกล้าเลยนะฮะคันนี้สวยจริง